วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับวันนี้นี่ผมมาอยู่ที่บริเวณอำเภอพระประแดงครับอยู่ในบริเวณส่วนของตลาดนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็คือเป็นสถานีตำรวจครับหรือว่าสภ.พระประแดงครับส่วนที่ใกล้ๆกันนี่ก็ตรงนี้ครับป้ายชื่อนะครับนี่ครับป้ายที่จะมีคำเขียนด้านหน้านะครับบริเวณที่ผมชี้ให้ดูครับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนครับที่อยู่เรียกว่าในฝั่งของตัวที่ว่าใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอพระประแดงครับในย่านนี้เนี่ยก็จะมีโรงเรียนมัธยมก็คือโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดทรงธรรมแล้วก็โรงเรียนอำนวยวิทย์นะครับที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนของมัธยมครับแต่วันนี้นี่ผมจะไม่ได้มารีวิวคลิปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่จะมารีวิวคลิปเกี่ยวกับการเดินทางครับนี่ครับการเดินทางด้วยเรียกว่าเป็นแพยนต์โดยสารนะครับข้ามฝั่งจากทางฝั่งของตัวอำเภอพระประแดงครับฝั่งที่เป็นตลาดครับไปยังฝั่งของเรียกว่าถนนปู่เจ้าสมิงพายครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าฝั่งสำโรงครับก็อยู่ในอำเภอพระประแดงเช่นเดียวกันครับแต่อยู่กันคนละฝากฝั่งของแม่น้ำครับเนี่ยครับก็จะมีรถพวกมอเตอร์ไซค์ก็รถยนต์เนี่ยมารอข้ามฝากกันครับเดี๋ยวผมก็จะลองเรียกว่าข้ามฝากครับจากฝั่งของตลาดพระประแดงเนี่ยไปยังฝั่งสำโรงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับครับนี่ก็เป็นส่วนของบรรยากาศบนแพโดยสารนะครับก็สังเกตครับจะมีเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่จำนวนมากนะครับเรียกว่าจอดรอที่จะข้ามฟากกันนะครับสำหรับราคาในการข้ามฟากเนี่ยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ประมาณ10บาทนะครับต่อเที่ยวนะครับต่อ1ครั้งเนี่ยเขาก็เก็บ10บาทนะครับส่วนถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็จะประมาณ20บาทครับข้ามฟากของแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานเรียกว่าข้ามฝั่งแม่น้ำครับจากฝั่งเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อกันครับระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ยังฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนี่จะเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพายครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็สามารถข้ามไปยังถนนพระราม3ได้นะครับเนี่ยครับก็เป็นสะพานที่เกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ต้องการแก้ไขปัญหารถติดครับในเรียกว่าแถบของเขตอำเภอพระประแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งถนนพระราม3ครับนี่ตรงนี้นี่ที่เห็นนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเรือที่จะข้ามฝั่งนะครับจากสำโรงนะครับเป็นแพข้ามฟากครับจากฝั่งสำโรงนี่จะไปยังตัวของตลาดพระประแดงนะครับที่เห็นนี่ด้านหน้านี่ก็เป็นเรียกว่าใบเสร็จรับเงินครับของทางหุ้นส่วนเพตรานะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เก็บ10บาทนะครับต่อเที่ยวรถยนต์นี่ก็20บาทครับก็เขาวิ่งนี่ก็เป็น24ชั่วโมงนะครับให้บริการในเรือข้ามฟากครับแล้วก็ให้บริการในทุกวันครับตอนนี้นี่ก็ใกล้จะถึงฝั่งสำโรงแล้วนะครับนี่ครับก็มีเรียกว่าคนนี่เขาก็เตรียมตัวกันครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะเตรียมตัวลงครับจากข้ามฟากจากฝั่งสำโรงเนี่ยมายังฝั่งของพระประแดงครับเอาครับเดี๋ยวเราจะรอที่จะขึ้นฝั่งกันนะครับขึ้นไปยังฝั่งของถนนปู่เจ้าสมิงพายครับหรือว่าฝั่งของสำโรงครับครับตอนนี้นี่ผมก็ขึ้นมายังฝั่งของถนนปู่เจ้าสมิงพายครับหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือฝั่งสำโรงนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้านี่เขาก็จะมีเป็นจุดของวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถสองแถวครับรถสองแถวนี่อยู่ไกลๆนู่นเลยครับเป็นจุดที่เรียกว่าจะนั่งไปยังห้างอิมพีเรียลสำโรงนะครับนี่ครับเป็นก็ยังเป็นเขตของอำเภอพระประแดงครับแต่ก็อยู่กันคนละฝั่งครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นแพข้ามฟากครับที่จะกลับไปยังฝั่งของตลาดพระประแดงครับทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับพวกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนขับรถยนต์ครับหากเรียกว่าไม่ต้องการเรียกว่าขับรถขึ้นไปยังสะพานภูมิพลเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการของเรือแพเรือข้ามฟากแบบนี้ได้นะครับซึ่งเรียกว่ารถยนต์เนี่ย20บาทส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ย10บาทครับใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็เป็นวิธีที่สะดวกสบายครับ
ข้ามจากฝั่งพระประแดงไปสำโรงแล้วก็มาสำโรงมาทางตลาดพระประแดงครับนี่คือวิธีการเรียกว่าแนะนำการเดินทางนะครับไม่ได้เป็นคลิปแบบท่องเที่ยวนะครับก็เป็นวิธีการเดินทางแบบง่ายๆครับที่สะดวกสบายที่อำเภอพระประแดงของจังหวัดสมุทรปราการครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลคงต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ